มาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องเฉาโชออีกแล้วนะคะกรณีที่พบว,บว่ามีขบวนการทุจริตโกงสอบใน10บตำรวจม,มีการซื้อขายโพยเฉลยนะคะล่าสุดนี่เห็นว่าครั้งนี้ค่าใช้จ่ายสูงสุดในถึง6 0 0แสนบาทเลยแล้วปรากฏชื่อของคนสคนที่กำลังจะเป็นว่าที่ผู้สมัครสสของสองพักใหญ่ด้วยนะคะ ที่ปรากฏเป็นข่าวออนไลน์มาสักสองสาวันแล้วอ่อคุณผู้ชมคะว่ามีการทุจริตข้อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน725อัตราล่าสุดนี้ได้พาตัวนายดารชัยเอกปัตตภีว่าที่ผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐลำปางนะคะหนึ่งในผู้ต้องหาไปสอบปากคาเพิ่มเติมแล้วก็ในรายชื่อตอนแรกเนี่ยมีอีกคนหนึ่งชื่ออดิศักดิ์สมบัติคําอายุ49ปีว่าที่ผู้สมัครสสพักเก้าไกลมหาสารคามร่วมอยู่ด้วยซึ่งได้มีการสอบสวนและประกันตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ทางพลตรเดกดำรงศักดิ์ติประพัสผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยบอกว่ากระดาษคําตอบของผู้สอบผ่านข้อเขียน1 1 6 0คนมีคํคตอบข้อเขียนที่น่าสงสัยอยู่141คนที่ไม่มีร่องรอยการขีดเขียนไม่มีการทดเลขในกระดาษอะไรเลยส่วนโพยเฉลยที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์เป็นโพยเฉลยข้อสอบของการจัดสอบครั้งนี้จริงๆด้วยซึ่งตอนนี้สามารถจับกลุมขบวนการได้ทั้งหมด17คนด้วยกัน ซึ่งมีผู้สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมดเราทําข้อสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะปรากฏว่าไม่สามารถทําข้อสอบได้ก็เลยยอมรับนะคะว่าได้ทุจริตข้อสอบจริงๆขอสละสิทธิ์ไปแล้ว163คนสอบสวนก็ทราบว,ว่ามีนายหน้าเนี่ยเขาจะติดต่อไปที่ผู้เข้าสอบว่าสามารถจัดหาโพยเฉลยข้อสอบได้ค่าดําเนินการรายละ200,000-600,000บาทโพยเฉลยเนี่ยจะมี2แบบคือโพยชุดตัวเลขแล้วก็โพยที่แสดงคีย์เวิร์ดของคําตอบนะคะเขาก็จะใช้วิธีจําเข้าไป เพื่อไปทําข้อสอบแล้วขบวนการนี้ก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันทําจะมีกลุ่มในหน้าติดต่อขายโพยข้อสอบมีกลุ่มผู้เฉลยข้อสอบกลุ่มที่นําข้อสอบไปมอบให้กับทีมเฉลยกลุ่มพนักง,งานโรงพิมพ์ข้อสอบที่เอาข้อสอบออกไปเผยแพร่เพื่อทํโพยเฉลยซึ่งตรงนี้จะมีมาตรการควบคุมการสอบให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะลดจํานวนสนามสอบข้อเขียนน้อยลงนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมเขาจะได้ดูแลได้ทั่วถึงค่ะอืมโอ้โหมีข่าวโกงกนทุกปีนะเออ นี่ขนาดว่าสอบเป็นตำรวจเนี่ยยังโกงเลยแล้วเข้าไปทำงานเนี่ยจะไม่โกงไงจะไปถอนทุนคืนหรือเปล่าเพราะว่าสอบเข้าฮะเดี๋ยว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 มันจะหนักไหมเนี่ยทำไมฮะคืออะไรฮะคือทุกคนที่เข้าไปเขาว่าไม่ได้ตั้งใจโกงทุกคนหรอกหรอคือสอบเข้าแบบโกงๆเนี่ยมันเสียเงินเยอะไงพี่แป๊ะครับเสียเงินเนี่ยหลายแสนสองแสนถึงหกแสนนะคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดหรอว่าเข้าไปแล้วเนี่ย แหมจะไปรับแค่เงินเดือนออข้าราชาการครับมันก็ต้องมีการถอนทุนถูกไหมออไอ้ถอนทุนเนี่ยไม่รู้ว่าจะทําอะไรทุจริตหรือเปล่าไงไอ้ถอนทุนเนี่ยเราได้ยินมักจะเป็นนักการเมืองไม่ใช่เหรอแลนนี้มันบูจุดส่ววงการตํารวจแล้วเหรอเออถ้าลงทุนอะไรไปก็ถอนหมดแล้วถ้าลงทุนโกงก็ต้องไปถอนทุนด้วยาการโกงแ่ว่าอันนี้เป็นแค่การสอบในสิบตำรวจเองนะในสิบตำรวจเงินเดือนเท่าไหร่เองอ่ามันก็อาจจะเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าคุณทุจริตตั้งแต่ต้นเนี่ยอ่คุณไปทํางานเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณแบบ พอคุณทุจริตแต่ต้นแต่คุณไปทางานแล้วคุณจะกลับตัวเป็นคนสุจริตเนี่ยมันไม่น่าเชื่อนะเออนี่นะฮะคืออะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยมันเหมือนติดกระดุมผิดเมตต็ดแต่ต้นละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกที่โกงเขาเนี่ยคนที่เขาตั้งใจสอบตั้งใจอ่านหนังสือเนี่ย<ม>เขาเสียเปรียบนะ<ม>เออยังไงเราต้องจับเอาจริงเอาจังเนี่ยมันมีทุกป,ปีมันเหมือนว่าจับแล้วก็แบบมันล้างบางไม่หมดอะม่ะพอมาปีนี้ก็มีอีกปีหน้าก็มีอีกนะ<ม>นี่นะครับ